คนเห็นอะไรไหมคะด้านหลังพี่พัดนะคะคือซากุระค่ะซากุระในญี่ปุ่นนะคะมีหลายสายพันธุ์มากๆนะคะมีทั้งแบบพันธุ์บานเร็วพันธุ์บานช้านะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังพี่พัดเนี่ยเป็นพันธุ์บานเร็วนะคะแต่ว่าอย่าถามชื่อเพราะว่าบอกไม่ได้ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟส่วนซากุระตรงนี้นะตั้งอยู่ที่สถานีรถไฟเคฮันโยโดค่ะโยโดซึ่งเป็นสถานีใกล้บ้านพี่พัดเลยนะคะนี้มีธุระออกไปทำงานแล้วก็กลับเข้ามาเฮ้ยซากุระมันบานแล้วนะคะตรงนี้เป็นเพียงจุดหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกจุดหนึ่งที่คนฮิตไปถ่ายรูปกันก็คือต้องเดินไปอีกนิดนึงเป็นคลองนะคะเป็นแม่น้ำสายเล็กๆแล้วก็มีซากุระพันธุ์เนี้ยเรียงรายกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยค่ะสวยไหมคะไม่มีใครมาแย่งเราถ่ายรูปเลยเพราะว่ามันวันทำงานนะคะแล้วก็มันเป็นจุดที่แบบว่ามันมีจุดที่สวยกว่า เขาก็เลยไปตรงนั้นทีนี้พี่พัดแบบว่ามาถ่ายตรงนี้ให้ดูนะคะถ้าเกิดว่าน้องๆมาเรียนภาษาช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงเทอมเมษาเนี่ยเราก็อาจจะยังได้เห็นซากุระพันธุ์ที่บานช้าอยู่นะคะพันธุ์ที่เขาบานช้าอยู่อุ้ยตรงนี้สวยมากเลยสวยมากเลยค่ะหน้ามันชมพูใช่ไหมเพราะว่ามันอยู่ในดงซากุระนะคะเป็นแบบชมพูเลยสำหรับช่วงซากุระนี้นะคะเขาจะมี1เทศกาลซึ่งแบบว่าคนญี่ปุ่นเขานิยมกันมากๆแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดเขาอาจจะลดละเลิกไปในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะนั่นก็คือเทศกาลฮานามิค่ะฮานามิคืออะไรฮานามิคือฟีลประมาณว่ามานั่งปิกนิกใต้ต้นซากุระกินอะไรกันกับครอบครัวกับเพื่อนนะคะก็คือนั่งปิกนิกนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นแบบเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่พี่พัชจะมาญี่ปุ่นก็คือศึกษาแล้วก็อยากจะมาแบบมาฮานามิมากๆเลยนะแต่ว่าพอมาถึงปุ๊บมาได้ปีเดียวนะคะปีเดียวที่ได้ไปฮานามิกับเพื่อนๆนะคะพอมาปีที่2ปีที่3นี่ก็คือโคโรนาเลยสถานการณ์โควิดเข้ามาเลยก็เลยไปไม่ได้สำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะมาเรียนภาษาญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะยาวนะคะสนใจมาเรียนที่จังหวัดเกียวโตติดต่อสอบถามเข้ามาที่เพจจิบุนเดะได้เลยพี่พัดยินดีให้คำปรึกษาทุกคนทุกเคสนะคะแล้วเจอกันที่เกียวโตค่ะ